คดีน้องจีน่านะครับข้อหาที่ตำรวจน่าจะตั้งนะข้อหาแรกก็น่าจะเป็นลักษณะของการพรากเด็กอายุไม่เกิน9ขวบอะไรเนี่ยข้อหาคล้ายๆเหมือนน้องชมพู่นะใครมีลูกเด็กเล็กแดงเดี๋ยวนี้ต้องระวังคนใกล้ตัวใกล้ชิดไว้ใจไม่ได้เพราะว่าอาจจะอุ้มลูกอุ้มหลานของท่านไปทิ้งไปปล่อยพอมีคดีน้องชมพู่มีคดีน้องจีน่าแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความหวาดผวาครับคดีน้องจีน่านะครับนะครับก็ข้อหาที่ตำรวจน่าจะตั้งนะตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าตำรวจจะตั้งข้อหาอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราเปิดตัวบทกฎหมายนะครับข้อหาแรกก็น่าจะเป็นลักษณะของการพรากเด็กอายุไม่เกิน9ขวบอะไรเนี่ยข้อหาคล้ายๆเหมือนน้องชมพู่นะเดี๋ยวผมเปิดตัวบทกฎหมายเลยผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาอะไรนะเดี๋ยวกำลังดูนะฮะนะครับนะเราดูคร่าวๆนะฮะนะครับก็เรื่องความผิดต่อเสรีภาพเนี่ยน่าจะโดนนะยังไม่รู้ข้อเท็จจริงมันอะไรยังไงขนาดไหนนะนะถ้านะครับนะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาอันนี้โทษขั้นต่ำก็3ปีถึง15ปีนะครับนะครับ317วรรคแรกผมคิดว่านะมาตรา317นี้น่าจะโดนนะครับคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะครับมาตรานี้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดต่อเสรีภาพนะโทษจำคุก3ปีถึง15ปีแล้วก็ปัญหาคือจะมีเรื่องของการนวงเหนียวกักขังหรือเปล่านะฮะนะครับมีเรื่องนวงเหนียวกักขังหรือไม่นะถ้านวงเหนียวกักขังก็นะครับมาตรา310กฎหมายอาญาก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกิน3ปีนะมาตรา310วรรคแรกก็3ปีตะกี้ก็เท่าไหร่15ปีก็หนักนะพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะนะครับเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะข้อหาที่ผมดูนะไอ้ส่วนว่าเจตนาฆ่าอะไรนี่ก็คงยังไม่ชัดเจนนะพยายามฆ่าอะไรคงไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นข้อหาก็น่าแล้วก็มาตรา306ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้นะเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่น่าจะทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลอันนี้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะ306ทอดทิ้งเด็กนะทอดทิ้งเด็กนะมาตรา306นะครับนะเข้าใจนะครับเนี่ยมาตราหลักๆนะทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะทำให้ปราศจากการดูแลอันนี้ก็น่าจะนะครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ตะกี้มาตราที่ผมบอกนะพรากเด็กอายุไม่เกิน15อันนี้ก็โทษสูงสุด15ปีนะ15ปีบวก3ก็เท่าไหร่18ปีก็แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็นะนวงเหนียวกักขังนะไม่เกิน3ปีนะมาตรา310ผมคิดว่าข้อหาน่าจะประมาณนี้นะครับนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากครับนะครับนะก็คือหนักๆประมาณนี้นะทอดทิ้งเด็กแล้วก็อะไรพรากเด็กแล้วก็อะไรฮะนวงเหนียวกักขังเด็กพยายามฆ่าอะไรต่ออะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นน่าจะประมาณนี้ตัวบทกฎหมายนะครับนะสำหรับเรื่องนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับใครมีลูกเด็กเล็กแดงเดี๋ยวนี้ต้องระวังคนใกล้ตัวใกล้ชิดไว้ใจไม่ได้นะครับนะไว้ใจไม่ได้นะฮะเพราะว่าอาจจะอุ้มลูกอุ้มหลานของท่านไปทิ้งไปปล่อยบางคนก็อุ้มไปทิ้งจนตายเลยนะอย่างเช่นคดีน้องชมพู่นะอัยการก็สั่งฟ้องไว้แล้วคดีอยู่ในชั้นศาลจำเลยก็มี2คนก็คือลุงพลกับป้าแตนตอนนี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้เพราะคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่นะอัยการสั่งฟ้องลุงพลกับป้าแตนอันนั้นก็ลุงพลกับป้าแตนก็เป็นญาติสนิทกับแม่น้องชมพู่เพราะฉะนั้นพอมีคดีน้องชมพู่มีคดีน้องจีน่าแล้วมันก็ทำให้เราเกิดเขาเรียกอะไรนะเกิดความหวาดผวาคนใกล้ชิด
ลุงเขยพี่สะใภ้ญาติพี่น้องนะเพื่อนฝูงพ่อแม่มันชักจะไว้วางใจอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับนะครับจะไว้วางใจอะไรกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังใครมีลูกมีหลานก็ระวังมีคนสนิทมาตีสนิทตีซีอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแบบน้องจีน่าหรือแม่กับน้องชมพู่ได้นะครับคนใกล้ชิดทั้งนั้นที่จะเอาเด็กไปได้โชคดีน้องจีน่านี่ไม่ตายนะครับนะแต่ไม่ตายนี่ก็เหนื่อยแล้ว 3-4 วันกินเขาบอกอะไรกินมะม่วง2กินมะม่วงแล้วกินกล้วย2ลูกนะครับนะแต่คดีนี้ยังไม่เหมือนคดีลุงพลคดีลุงพลเนี่ยลุงพลโดนกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับอันนั้นก็นะโดนกล่าวหาว่าพาเด็กขึ้นไปตายบนเขาซึ่งจริงเท็จอย่างไรต้องรอให้ศาลตัดสินในคดีลุงพลนะตอนนี้ก็พูดมากอะไรไม่ได้นะในคดีลุงพลอันนี้คดีน้องจีน่าอันนี้ไม่ตายรอดไปถือว่าบุญกุศลนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็นะครับคดีแรก นะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับอะไรทนายอานนท์บอกจะต้องมีการยึดทรัพย์บังคับคดีอะไรกับลุงพลป้าแตนอ๋อนั่นหมายถึงกรณีเรียกค่าสินไหมทดแทนเข้าไปในคดีหลักนะครับมาตรา 44/1 หมายถึงถ้าแพ้ถ้าไม่แพ้ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับนะครับจัดหนักเลยครับเขาไม่ได้ทำร้ายค่ะผมสงสัยตั้งแต่ที่บอกไปป่ายางต่างหมู่บ้านอะไรทั้งที่หมู่บ้านก็มีร้านปะแล้วครับตำรวจจึงเค้นสอบจนรับสารภาพตำรวจเก่งนะครับเค้นสอบจนรับสารภาพนะคดีนี้คนที่ลักพารับสารภาพว่าเอาไปเส้นไหว้หรืออะไรทำพิธีหน้าถ้ำเทิมอะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไป